กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิววันนี้เราอยู่เกม Quality Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมารีวิวหนึ่งในสกินใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาเร็วนี้เลยผมกับสกินลีเจนของปืน SKS ผมก็ไม่ได้กล่าวว่าสกินของ SKS เนี่ยจะสวยงามมากขนาดไหนก็มาดูกันเลยโดยสำหรับของรางวัลดักในดักที่ดอนี้ผมก็แนะนำอยู่แล้วว่าเป็นสกินลีเจนด์ของตัว SKS ผมที่มาแนวทีมของปืนสไตล์ไซเบอร์พังโลกอนาคตอีกแล้วผมเป็นหนึ่งในสกินปืนที่บอกเลยว่าโคตรเท่มากๆเลยนั่นเองโดยสำหรับทีมหลักของลักที่ดอตัวนี้ผมก็แน่นอนอยู่แล้วจะมาควบคู่กับตัวละครสาวคนใหม่กับตัวละครนินจาไซเบอร์นักลอบสังหารนี่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีซามูไรไซเบอร์แล้วผมคราวนี้มาเป็นฝั่งของนินจาไซเบอร์กันบ้างหรือใครอยากได้ตัวละครหญิงแบบเท่ๆเนี่ยสไตล์นินจาแบบอนาคตโลกล้ำๆเนี่ยก็ซับสายสะสมกับผมก็ไม่ควรพลาดที่จะเก็บตัวละครตัวนี้นะในส่วนของสกินปืนอื่นก็จะมีสกินของปืน AK117 อันนี้ก็ดูสวยผม AK117 ให้ลายสวยมากเป็นลายแบบไซเบอร์ถึกมอเตอร์ไซค์ให้ผมลายหมด BR ตัวพร้อมคู่ลายนี่ยังล้ำอย่างกระบองไฟฟ้าแล้วก็ตัววิงสูตรเครื่องร่อนปืน .50GS เฮ้ยโอ้โหบอกว่าซีรีส์อีพิกในซีรีส์นี้เฮ้ยสวยเนี่ยใช้ได้ผมดูแบบเท่ๆดำล้ำดีมีคอลลิงการ์ดรีเจนผมซึ่งเป็นเหมือนกับวายมีดอาวุธลับแล้วก็ปักไปที่ดวงตาของศัตรูผมก็สมแล้วนะเป็นนินจาแบบสายซุ่มสังหารนะคอลลิงการ์ดระดับรีเจนเนอรี่ผมเป็นองค์กรลับที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็ตามด้วยอย่างสุดท้ายกับอวตารท่าใหม่ล่าสุดกับผนึกพันธนาการเอาล่ะก็ได้เวลามาเปิดกันแล้วผมเรียกได้ว่าซีรีส์ดอลนี้น่าสนใจมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าสกินอีพิกเนี่ยสวยหมดเลยอ่ะคือสกินนี้เนี่ยใครที่ชอบแบบสไตล์ไซเบอร์พังหน่อยผมบอกเลยว่าน่าเก็บมากนะก็เรียกได้ว่าใครที่อยากจะเปิดเล่นๆผมแค่สกินธรรมดาก็สวยแล้วผมแต่ไม่แน่บางคนถ้าโชคดีผมกด 2-3 ครั้งอาจจะออกตัวละครหรืออาจจะออกปืนรีเจนก็ได้นั่นเองก็เหมือนเดิมกับที่ครั้งแรกผมแค่20 CP เท่านั้นก็มาแล้วผมกับจุด .50GS ในสกินแบบไซเบอร์พังเทคๆแบบเท่ๆเอ้ยโหอันแรกมาก็โอเคแล้วนะก็ครั้งที่2ผม50แต่ว่าพี่ลิงได้กิฟต์ก็เหลือแค่25เท่านั้นกดมาเป็นตัววิงโซดอย่าไปครั้งที่3ออกมาเป็นของทองครับผมแต่ไม่ใช่ของทองที่เราอยากได้ขอทองของเราที่อยากได้คือปืนโอ้โหแต่เป็นปืนใช่ครับผมแต่เป็นปืนอีพิกอ่ะแต่ว่า AK17 สกินนี้นี่สวยผมบอกเลยว่าโอ้มันดูเรียบๆนะแต่ว่ามันดูแบบล้ำอนาคตจะจัดเลยนะเอาละครั้งที่5ของเราครึ่งทางแล้ว360โอ้โหมาเป็นของทองอีกแล้วอ่ะแต่ยังไม่ใช่อ่ะครั้งที่6ก็แนะนำถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะลองเปิดสุ่มบัตรดวงครับผมเปิดประมาณ 5-6 รอบอันนี้ยังใช้ CP ไม่เยอะเท่าไหร่ผมก็เหมาะสำหรับคนที่เป็นสายสุ่มบัตรดวงแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มเกินกว่านั้นเมื่อไหร่เนี่ยก็สังเกตว่าประมาณครั้งที่7เนี่ยมันก็จะเริ่มแพงขึ้นแล้วผมประมาณ 1,200 นะนี่ก็อยู่ที่การตัดสินใจของเพื่อนแต่ละคนเลยโอ้มาแล้วผมพร้อมแต่อีก3ชิ้นสุดท้ายเกลือแน่เลยเกลือหรือเปล่าโอ้โหมาเป็นท่าผมแล้วก็2ครั้งสุดท้ายขอแบบโอ้ตัวละครก็อยากได้ปืนก็อยากได้เพราะฉะนั้นอย่างเท่ผมตัวละครก็บอกเลยว่าเหมาไปดิรอบนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 10,000 กว่า CP หน่อยๆผมสำหรับคนที่อยากจะปลดล็อกแบบเกลือๆนั่นเองแต่บอกเลยว่าสกินของ SKS กระบอกนี้สวยมากครับผมสายไซเบอร์เทคเนี่ยคือแบบโอ้โหอย่างล้ำอนาคตเนี่ยก็ไปดูในส่วนของรายละเอียดสกินกันดีกว่านะมาดูที่โมเดลของตัวละครก่อนนะผมก็บอกเลยว่านี่ตัวละครหญิงคนใหม่ผมนินจาไซเบอร์ดูตานี่คือแบบยังร้อนน่ะก็เลยได้ว่านี่น่าจะตัดต่ออุปกรณ์ไฮเทคเข้ามาเยอะแน่เลยผมดูแบบมีพลังมากๆเลยนะและโมเดลเกมเพย์ของตัวปืนนะผมก็บอกเลยว่ากราฟิกโมเดลดีไซน์นี่คือแบบโอ้ไซเบอร์พังผมมีตัวอักษรที่เป็น 3D ลอยขึ้นมาด้วยนะแล้วก็พันท้ายก็สังเกตได้ว่าจะมีเหมือนกับตัว 3D ที่เป็นรูปหน้าของเป้าหมายที่เราต้องทำการสังหารเองผมก็บอกเลยว่าเป็นสกินที่แบบดูเท่ๆและก็แน่นอนจุดเด่นของสกินรีเจนนะผมนี่สายดอทบอกเลยว่าดีกว่า SKS ปกติมากๆเพราะ SKS ปกติเนี่ยดอทนี้คือแบบยิงอย่างยากแต่สำหรับไซส์รีเจนเนี่ยดอทของมันเนี่ยก็จะดูแบบค่อนข้างที่จะดูได้ง่ายขึ้นกว่าปกตินั่นเองก็เรียกได้ว่าโอเคเลยนะในส่วนของสกินนะและในส่วนเกมเพลย์การเล่นของตัวปืนนะผมเรียกได้ว่าสำหรับเจ้าปืน SKS ตัวนี้ผมเป็นหนึ่งในปืนมัสแมนซึ่งมาในยุคแรกๆเลยก็คือมานานมากแล้วฉะนั้นในเรื่องของความสามารถของมันแน่นอนมันจะเป็นสไตล์ที่เป็นไทป์ปืนสมัยเก่านิดนึงก็ผมก็คือถ้าเกิดว่าเทียบกับปืนใหม่ๆซึ่งอยู่ในเมตาในช่วงนี้เนี่ยความยากในการเล่นของมันเนี่ยแน่นอนผมมันจะดูเล่นยากกว่าปืนที่เป็นปืนใหม่ๆที่เพิ่งอัปเดตเข้ามา
แต่ถ้าปืนนี้อยู่ในมือของผู้เล่นที่เล่นเป็นนะผมแล้วก็คนนั้นเนี่ยเป็นสายที่คุมโซนเก่งๆโดยเฉพาะใครที่อยากจะเล่นปืนนี้แนะนำก่อนนะใครที่เล่น2นิ้วควรข้ามไปเลยผมเพราะว่าปืนนี้มันเป็นปืนที่เล่น2นิ้วยากมากๆอันดับท็อปติด1ใน5ของเกมเลยผมเป็นปืนที่ยิงยากนะแต่ถ้าเกิดว่าใครเล่น3นิ้วได้โอ้โหบอกเลยว่าปืนนี้นี่ยิงโคตรมันนะผมยิงกดแบบหน้าสั่นอ่ะบอกเลยหาจุดแบบที่เป็นทางโล่งๆดักยิงแคมป์อะไรพวกนี้เนี่ยหรือว่าเล่นยึดจิตที่ขาเนี่ยเล่น3นิ้วกับปืนนี้นี่คือแบบใครเดินมาเดินมานี่บอกเลยว่าตัวแตกหมดแน่นอนก็จะได้ว่าเป็นปืนของซึ่งสร้างความท้าทายให้กับผู้เล่นอย่างมากก็สำหรับคนที่เล่นเก็บสายคาโมมาก็น่าจะเข้าใจความรู้ซึ้งถึงการเก็บคาร์โบของปืนนี้เราเห็นว่ามันเป็นยังไงนะโดยเฉพาะพวกไลโก้แพลตินัมแล้วก็ดามาสกัสเนี่ยต้องผ่านทุกกระบอกอยู่แล้วก็ต้องผ่านกระบอกนี้มาก่อนแน่นอนผมก็น่าจะเข้าใจในจุดนี้กันแต่บอกเลยว่าใครที่เล่นปืนนี้จนเสียเนี่ยผมพี่ลิงนับถือว่ามันโคตรเก่งเลยนะสำหรับปืนกระบอกนี้นะแล้วก็เข้ามานี้ผมสำหรับการรีวิวมีในสกินปืนในตำนานนะผมของ SKS ก็สำหรับเพื่อนที่ได้ลองเล่นแล้วที่คุยกันบ้างเกี่ยวกับเจ้าปืนกระบอกนี้ก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันได้ทิ้งใต้ซิปชั่นแน่นึงนะและเหมือนเดิมสำหรับใครชอบดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ตามกันได้นะครับผมทางช่องยูทูบและก็แฟนเพจ Facebook นะสวัสดีต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้าชมผมก็แล้วEnemy contact. Enemy. Reloading. Cover me. You've taken the lead. Let's go. Let's go. Enemy in sight. Contact with enemy.Friendly swarm activated. I'm hurt. They don't see things the same. To walk like two out the door, then you have magic. Enemy targets in sight. Contact with enemy.Keep on them. We're winning this one. Contact with enemy. Let's go. Let's go. Enemy contact. Changing mag. Cover me. Contact with enemy.